ครับสวัสดีนะครับครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับวันนี้ก็ในเรื่องปุ๋ยโยนิกครับในนาข้าวครับนาปีนะครับเอากันเดินครับก็ขอแนะนําตัวหน่อยครับผมก็นายแพนสุมิตรนะครับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายครับนักวิชาการยูนิไลท์เขต101แล้วก็ศรีสะเกษนะครับสุรินทร์อำนาจเจริญยโสธรนะครับผมครับวันนี้ก็มีวิธีการดีๆที่จะมานําเสนอกับท่านผู้ฟังนะครับก็ในเรื่องการใส่ปุ๋ยนะครับสำหรับนาข้าวครับในเขตอีสานหรือนาปีนะครับคือการใส่ปุ๋ยในนาข้าวนะครับมีความแตกต่างในความต้องการธาตุอาหารของแต่ละพันธุ์นะครับในลักษณะเนื้อดินที่ปลูกข้าวดังนั้นนะครับการใส่ปุ๋ยในนาข้าวอย่างมีประสิทธิภาพนะครับควรพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบครับเช่นระดับน้ําในนาการปรับหน้าดินและก็การกําจัดวัชพืชและก็สารพืชต่างๆและก็ในโรคของเชื้อรานะครับครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็หนึ่งก็ถูกสูตรนะครับเกษตรกรก็ต้องเลือกสูตรใช้สูตรถูกกับดินของพื้นนาของท่านเกษตรกรนะครับแล้วก็สองนะครับถูกเวลานะครับคือการใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงถูกเวลาที่เข้าต้องการและมีความพร้อมมากที่สุดสามนะครับคืออัดถูกอัตราคือใส่ปริมาณที่พอเหมาะกับต้นข้าวที่เราปลูกครับและพอดีความต้องการของข้าวครับสี่ก็คือถูกวิธีครับที่การปฏิบัติการใส่ปุ๋ยนอกจากใส่ปุ๋ยรองพื้นปุ๋ยแต่งหน้าแล้วยังมีข้อปฏิบัติอื่นๆนะครับให้ปุ๋ยเกิดประสิทธิภาพในการเลือกสูตรปุ๋ยนะครับครับในความแตกต่างของดินแต่ละประเภทนะครับส่วนมากอีสานก็จะเป็นดินทรายนะครับคือดินทรายนี่ก็คือการตกตะกอนนี่คือเร็วครับแล้วก็การเกาะตัวน้อยครับการซึมผ่านของน้ำนี่คือเร็วครับเนื้อดินจะหยาบนะครับอันนี้คือดินแต่ละประเภทนะครับครับเอามาเข้าเรื่องที่ปุ๋ยโยนิกของเรานะครับคือปุ๋ยโยนิกคือจะเหมาะกับดินทุกสภาพนะครับไม่ว่าดินร่วนปุ๋ยโยนิกครับมี NPK ครบครับเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชส่วนดินเหนียวนะครับปุ๋ยโยนิกลดปัญหาดินแน่นช่วยให้ดินหลวมขึ้นเพิ่มผลผลิตนะครับดินทรายครับช่วยเพิ่มการอุ้มน้ําในดินทําให้พืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับสําหรับปุ๋ยโยนิกของเรานะครับทีนี้เราก็มาดูในพื้นที่ของแต่ละท่านนะครับว่าค่า pH เหมาะไหมครับกับการปลูกข้าวว่าค่า pH เป็นกลางหรือเป็นกรดหรือเป็นด่างนะครับทีนี้ก็อยู่สำหรับปุ๋ยโยนิกนี่สำหรับเราเกือบทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปแนะนํากับเกษตรกรที่ปลูกข้าวครับเราก็ควรแนะนําเรื่องดินเรื่องการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธีครับแล้วก็อย่างปุ๋ยโยนิกของเรานะครับคือค่า pH ที่เราได้ทําการทดลองมันก็จะอยู่ที่6-7นะครับก็คือเหมาะกับทุกสภาพของดินที่เราทําการปลูกข้าวส่วนปุ๋ยตามท้องตลาดทั่วไปนะครับบางบริษัทก็จะ pH ที่4อย่าง15ก็4 16-20ก็ pH ที่4คือ pH ต่ำก็อาจจะเป็นดินเป็นใสแล้วก็ดินอาจจะเป็นกรดเป็นอะไรนะครับแต่ยูนิคเราสามารถปรับสภาพดินค่อยๆปรับสภาพดินให้อยู่ที่6-7ได้นะครับครับครับถ้า pH ของปุ๋ยนะครับมีผลต่อดินหรือพืชอย่างไรนะครับคือถ้าพีเอชเป็นจุดที่พืชสามารถดูดปุ๋ยไปใช้ได้นะครับคือดินมีค่าพีเอชที่ดีครับคือประมาณที่เจ็ด6.5-7นะครับการเจริญของพืชจะทําได้ดีครับถ้าดินมีค่าพีเอชไม่ดีนะครับการเจริญตุ่มโตของรากของต้นพืชนี่ก็จะไม่ค่อยดีนะครับคือต้นอาจจะแค่แก่นครับแล้วก็ค่าพีเอชนะครับของปุ๋ยครับมีผลต่อความสมบูรณ์ของดินเช่นปุ๋ยโยนิกนะครับพีเอช6-7จะทำให้ดินดีขึ้นส่วนปุ๋ยทั่วไปนะครับ pH อาจจะอยู่ที่3 4 5อาจจะทําให้เป็นกรดทําให้ดินเสื่อมครับเปลี่ยนสภาพได้นะครับครับนี่ครับ pH ที่เราได้การทดลองหรือการใช้กับนาข้าวนะครับก็จะค่อยปรับสภาพดินให้ถึง6-7ได้นะครับปุ๋ยโยนิกนะครับครับพอโครงสร้างดีพืชที่เราปลูกหรือนาข้าวที่เราทํานะครับก็จะดีด้วยต้นใหญ่แตกกอดีรากเดินดีใบเขียวตั้งนะครับทั้ง3สูตรเลยนะครับมีก็มีสูตร30 96 18 18แล้วก็99 29นะครับครับส่วนปุ๋ยโยนิกครับที่ผมบอกมาข้างต้นครับคือให้ธาตุอาหารครบถูกสัดส่วนนะครับไม่ใช่ว่า N 46 00แล้วก็ยังมี20 00ด้วยนะครับคือต้นใบกอรวงเมล็ดนะครับแล้วก็ P 18 46 00นะครับก็นี่ก็รากกอเมล็ดและความแข็งแรงของต้นข้าวครับ K 0060พืชที่ใบสร้างเมล็ดทนต่อสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้อยู่ในกระสอบเดียวกันเลยครับ
อุ้ยยูนิค3096ครับ25 กิโลครับอ่ะพอเราแผ่กระจายดูนะครับอุ้ยยูนิคคือผลิตจากแม่ปุ๋ยล้วนๆนะครับแล้วก็ผสมด้วยสารเสริมสูตรพิเศษจากสูตรของยูดีไลครับจันดำเนี่ยเต็มถุงเลยนะครับ25 กิโลครับไม่ว่าท่านผู้ฟังหรือทางท่านผู้ทำธุรกิจนะครับหรือว่าน้องเจ้าหน้าที่คลังก็ได้รู้มาแล้วครับไม่ว่าพิต้าอะไรได้สาธิต4 ขั้นตอนนะครับว่าปุ๋ยกับปูนปุ๋ยเดินได้ค่าพีเอชปุ๋ยมีผลต่อดินกับพืชอย่างไรปุ๋ยทําให้ดินนุ่มหรือดินแน่นนะครับอันนี้เราก็ได้สาธิตไปแล้วผมก็จะยกแค่บางส่วนนะครับอย่างเช่นนะครับตอนที่ปุ๋ยละลายน้ํานะครับไม่ว่าจะสูตร15 15 15 8 24 24 16 20แล้วก็ปุ๋ยยูนิค3096นะครับจะมีค่าตะกอนไม่ว่าสีเติมตองแต่งทําให้ปุ๋ยเต็มครับแต่ส่วนของเราจะไม่มีสารเติมแต่งครับเพราะว่าไม่ได้เติมแต่งตัวไหนไปนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเหนือปุ๋ยล้วนและเสริมด้วยสารเสริมประสิทธิภาพครับนี่ครับที่เราทดลองส่วนปุ๋ยในท้องตลาดนะครับต้องมีสารเติมแต่งหรือว่าฟิลเลอร์นะครับก็อาจจะบวกผสมอันนั้นแล้วแต่บริษัทที่เขาจะต้องใส่มาให้ครบจํานวนกิโลที่เขาจะต้องมาขายในท้องตลาดนะครับครับปุ๋ยยูนิคต่างกับปุ๋ยท้องตลาดยังไงครับปุ๋ยยูนิคนี่คือละลายน้ําหมดนะครับปุ๋ยยูนิคให้เนื้อปุ๋ยที่พืชนําไปใช้ประโยชน์ได้ทันทีปุ๋ยท้องตลาดนะครับบางตัวก็จะละลายน้ําไม่หมดเกิดฟิลเลอร์เหลืออยู่ครับซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชปุ๋ยท้องตลาดคือเติมฟิลเลอร์เข้าไปนะครับเพื่อให้ได้น้ําหนักทําให้เกษตรกรต้องซื้อในราคาแพงเกินจริงเพราะว่าเวลาไปใช้นะครับมันจะไม่ได้ประโยชน์ทุกเม็ดหรือพืชเอาไปใช้ไม่ได้ทุกเม็ดนะครับเพราะว่าอาจจะมีส่วนผสมบางอย่างที่บริษัทที่เขาใส่ไปนะครับอันนี้ที่ผมทดลองไว้นะครับที่สีเกตครับอันนี้ก็ตั้งแต่วันที่11/7/63นะครับก็ทดลองการละลายกับปุ๋ยทั่วไปแล้วก็กับปุ๋ยโยนิคครับอย่างรูปที่ท่านเห็นเนี่ยก็เอาเทลงการปรับหน้าดินจะสังเกตเห็นว่าฝั่งขวามือผมนะครับก็จะเทสูตร16/20อันนี้ก็จะขึ้นคาบต่อดินท่านนะครับจะทําให้ดินแข็งดินเป็นกรดมีเป็นเกลือนะครับคือความเค็มแล้วก็ส่วนปุ๋ยโยนิกนะครับเวลาเราเทปุ๊บการละลายน้ําการตกตะกอนจะไม่ค่อยมีนะครับก็จะทําให้ดินเราค่อยๆดีต่อไปนะครับครับนี่ครับปุ๋ยโยนิกครับไว้เวลาเดียวกันปุ๋ยโยนิกจะคงสภาพน้ําอยู่เหมือนเดิมการละลายค่อยๆละลายไปครับก็ซึมผ่านดินส่วนปุ๋ยที่เราเอามาทําการทดลองก็จะมีคราบที่ขึ้นมาครับก็ขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะครับครับผมทีนี้เรามาดูหลักการทํางานของปุ๋ยหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็จะให้ดูวีโอนิดหน่อยนะครับก็การทํางานของปุ๋ยโยนิคของเรานะครับครับเวลาเราเทหว่านปุ๋ยลงไปครับในนาข้าวเราปุ๋ยโยนิคนี่คือจะเดินถ้าพูดภาษาบ้านเราก็คือปุ๋ยเดินได้เดินไปหารากพืชได้เลยนะครับเพราะรากพืชจะขึ้นกินตามบนผิวเลยแล้วครับก็จะดูดกินได้ทันทีส่วนอีกตัวหนึ่งครับก็ยังจะไม่ทํางานนะครับก็เหมือนเราหิวข้าวแหละครับเราจะไปสั่งก๋วยเตี๋ยวการสั่งก๋วยเตี๋ยวถ้าช้าเราก็จะหงุดหงิดกับต้นพืชเหมือนกันครับเพราะว่าเวลาต้องใส่พืชก็ต้องการกินก็ต้องการเรียนความเจริญเติบโตรากก็จะออกทำมาหากินเลยนะครับพอแผ่กระจายก็เหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะมีแม่ปุ๋ย4 ตัวที่เราเห็นนะครับ4600 18460 0060แล้วก็2100นะครับผลิตจากแม่ปุ๋ยคุณภาพกระจายตัวอย่างรวดเร็วรากพืชสามารถดูดกินได้ทันทีครับที่เวลาเราใส่ลงไปทํางานทันทีแล้วปรับสภาพหน้าดินครับปุ๋ยเดินได้ที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับคือเคลียร์ดินเพื่อให้พืชสามารถนําปุ๋ยไปใช้ได้ปุ๋ยโยนิคละลายเร็วกระจายตัวทันทีครับสามารถใช้ได้ทุกสภาพดินนะครับไม่ว่าดินทรายดินเหนียวครับดินร่วนปนทรายครับ2คือพืชสามารถดูดซับปุ๋ยไปใช้ได้รวดเร็วละลายเร็วเพื่อที่เขารากพืชพืชนําไปใช้ได้ทันทีนะครับส่วนปุ๋ยท้องตลาดนะครับคือแตกตัวช้านี่คือการทํางานช้าพืชอาจจะอับกว่าจะดูดได้ก็อาจจะไม่ทันช่วงที่จะเจริญเติบโตครับอาจมีกากก็คืออาจจะทําให้ดินพื้นนาของเรานะครับแน่นแล้วก็แข็งนะครับครับนี่ครับเรียนในรูปนะครับพอหว่านไปปุ๊บครับพอดินเริ่มดีสภาพปุ๋ยกระจายดีครับพืชที่รากครับก็สามารถดูดไปใช้ได้ทันทีนะครับครับพอปรับสภาพดินนะครับ
ดินที่จะดีก็จะมีจุลทรีย์ไม่ว่าสังดงไส้เดือนนะครับก็จะดีจะทําให้ดินตรงนั้นอาจจะมีสัตว์ต่างๆนะครับที่จะมาแล้วก็จะทําให้ดินดีรากพืชเราก็จะได้ดูครับนี่ครับดินใจธาตุอาหารมากขึ้นปลดปล่อยครับดินด้วนซุยพืชก็จะดูดได้หมดเลยนะครับครับคือปุ๋ยยูนิคนะครับไม่มีกากนะครับคือจะทําให้ดินไม่ถูกอุดตันเวลาเราป่านนะครับดินจะนุ่มกู้ความชื้นได้นานพืชโตดีนะครับระบบรากพืชดีพืชเจริญเติบโตดินถ่ายเทอากาศดีขึ้นลดปัญหาเรื่องโรคครับลดปัญหานะครับเรื่องโรคในดินสองปุ๋ยทั่วไปนะครับอาจจะมีกากมีปูนที่เขาผสมมาให้มันเต็มจํานวนครับดินอาจจะแน่นอากาศไม่ถ่ายเทเกิดปัญหาในดินนะครับระบบรากพืชไม่ดีพืชเจริญเติบโตไม่ดีเกษตรกรมีปัญหานะครับใช้ไปยังไงบางทีก็เข้าไม่สวยเข้าไม่เขียวครับในอย่างดินแข็งนะครับรากพืชก็จะออกหากินไม่ได้ครับเพราะว่าดินมันแข็งรากพืชก็จะอยู่ต้นข้าวก็จะเป็นแค่แก่นเหลืองครับเพราะว่ารากพืชเดินไม่ได้ดินจะทําให้ดินแข็งครับพอใส่ปุ๋ยยูนิคปั๊บช่วยเพิ่มอากาศออกซิเจนในดินนะครับพืชก็จะดินร่วนโปร่งซุยทีนี้พืชก็จะดูดกินอาหารใต้ดินหรือก็บนผิวดินที่รากพืชคือรากข้าวนะครับจะหากินทางผิวดินนะครับก็จะได้ปุ๋ยได้อาหารครบถ้วนนะครับเอาอันนี้ถึงปุ๋ยยูนิคเลยนะครับปุ๋ยเล็กนะครับแต่เขาบอกว่าเร้าใจอันนี้ก็25 กิโลครับมีอยู่3 สูตรนะครับ99 29 30 96 18 18นะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เวลาเราใส่ไปในนาข้าวเลยครับคือบางคนก็ไม่ทําให้มันเป็นเกลือแล้วก็ย่อยสลายได้นะครับไม่ว่าสัตว์ปลาอะไรก็จะอยู่ในนาเราได้ไม่มีพิษมีภัยครับเพราะย่อยสลายได้นะครับสำหรับปุ๋ยยูนิคไม่ตกตะกอนนะครับเหมือนดังที่รูปที่ผมเห็นนะครับไม่ว่า0 16 20 08 24 24 15 15หรือ4 16 00นะครับครับเทคนิคการเพิ่มผลผลิตในนาข้าวนะครับก็อีสานนะครับก็จะมีอยู่4 อย่างเนี่ยนะครับก็1แตกกอแล้วก็ได้2ก็ตั้งท้องนะครับ4ก็แทงรวงเอ้ยขอโทษนะครับ3ก็ระยะแทงรวง4ก็ระยะนำนมนะครับก็บานตาก็ถ้าที่อีสานก็สอบหนึ่งก็จัด2 ไร่ไปเลยนะครับก่อนที่เราจะนาปีนะครับก่อนที่เราจะทําการเพาะปลูกนะครับผมขอแนะนํานะครับวานปุ๋ยรองพื้นนะครับด้วยยูโอนิกเนี่ยนะครับ5 กิโลต่อไร่นะครับครับเพราะว่าจะทําให้ต้นข้าวเวลาเราหว่านไปแล้วข้าวจะได้ดูดงอกเมื่อปุ๊บมีรากจะได้ดูดกินจะบํารุงดินไปพร้อมนะครับก็หว่านปุ๋ยไปพร้อมข้าวเลยนะครับไม่ว่าเกษตรกรฝั่งศรีสะเกษร้อยเอ็ดหรือทางอุบลนะครับก็จะหว่านปุ๋ยกับข้าวไปพร้อมกันเมียหว่านข้าวผัวหว่านปุ๋ยนะครับหว่านรองพื้นนะครับอัตรา5 กิโลต่อไร่นะครับก็ช่วงเมษาพฤษภานะครับก็จะเริ่มแล้วก็รองพื้นด้วยครับนี่ครับคนไม่มีเครื่องก็ใช้มือหว่านส่วนคนมีเครื่องก็2 เครื่องครับอีกเครื่องก็หว่านปุ๋ยอีกเครื่องก็หว่านข้าวครับครับนี่ก็สำหรับนาข้าวทางเขตอีสานนะครับพอหว่านเสร็จก็ปั่นนะครับเรียบร้อยแล้วขอแนะนำอีกอย่างหนึ่งนะครับพอปั่นเรียบร้อยท่านก็คุมวัชพืชได้นะครับต้องคุมได้นะครับอันแรกก็ท่านจะคุมแห้งก็ได้ไม่ว่าจะเป็นเพทิลคอบวกไบโอซอยครับฉีดเลยครับปั่นเสร็จคาดเสร็จฉีดเลยหรือท่านรอให้ข้าวงอก7 วันก็จะมีอีกสูตรหนึ่งครับอันนี้ก็เป็นฝั่งทางบ้านทาสอันนี้ก็จัดเต็มเลยครับไม่ว่าเอ็นเก้พีโพนา70เซตเจอร์บวกคัฟเวอร์กรีนแล้วก็บวกยูโอนิกครับอันนี้คุมข้าวเลยครับขึ้นประมาณ7ไม่เกิน15 วันนะครับคุมได้ครับข้าวงอกยาก็จะมีใบ2 ใบอันนี้ดีครับอันนี้ก็มาจากมึงเลยก็ขอบคุณรูปภาพท่านนี้ด้วยนะครับครับฉีดชุดเมื่อกี้นะครับข้าวเรียบเลยครับเหลือแต่ข้าวนะครับใบกว้างใบอะไรเรียบร้อยหมดนะครับอันนี้ชุดคุมยากของบริษัทอยู่ในไลน์นะครับทีนี้เวลาเราหว่านรองพื้นไปนะครับทีนี้อากาศอีสานคือเป็นข้าวนาปีนะครับก็ต้องรอฝนแต่รอฝนอันนี้เราก็ได้คุมหญ้าแล้วนะครับคุมหญ้าข้าวก็ยังเขียวอยู่เพราะดินเราดีเพราะใส่ยูนิคปุ๊บดินเราดินทรายมันจะอุ้มน้ําได้ข้าวก็ค่อยๆดูดปุ๋ยครับก็ยังรักษาสภาพความเขียวอยู่ได้อันนี้ข้าวทางอีสานนะครับนี่ข้าวรอฝนนะครับ
เข้ารอฝนนี้บางทีเราบังคับการใส่ปุ๋ยไม่ได้ครับเพราะว่าอีสานถ้าไม่มีฝนเกษตรกรจะไม่ซื้อปุ๋ยนะครับนี่ก็ยังรักษาสภาพต้นข้าวใบตรงความเขียวได้หญ้าก็ยังไม่ค่อยขึ้นนะครับอันนี้เจอแล้งเจอแล้งมากนะครับอีสานพายุน้องชมพู่น้องอะไรก็ยังไม่มาสักทีชาวอีสานก็รอกันนะครับฝนทิ้งช่วงนานนะครับถ้าทิ้งช่วงนานปุ๊บการให้ใส่ปุ๋ยของเราก็จะหยุดก่อนครับเพราะบางครั้งก็ดินแห้งการใส่ปุ๋ยไปมันก็ยังไม่มีประโยชน์ครับทีนี้บางครั้งเกษตรกรนะครับเขาก็ตัดข้าวครับเพราะว่าบางท่านไม่ได้คุมหญ้าหรือก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งบางท่านเลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงควายครับก็จะตัดหญ้าเอาไปให้วัวเอาควายเพื่อรอฝนที่จะใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับตัดข้าวตัดหญ้าให้มันโผล่ออกมาเพื่อรอน้ําที่จะใส่ปุ๋ยอันนี้บางท่านนะครับแต่สําหรับท่านที่ใส่ยูนิคจะไม่แนะนําให้ตัดข้าวนะครับอันนี้เป็นเกษตรกรบางท่านที่เขาเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรหรือเขาก็ต้องการตัดหรือไม่ได้คุมหญ้าครับหญ้าจะเยอะก็เลยต้องตัดต้นข้าวเพื่อรอให้มันโผล่แล้วก็จะได้มีน้ําแล้วก็หว่านปุ๋ยอ้าวถ้าแห้งครับไม่ไหวครับอยากหว่านปุ๋ยแล้วครับก็ต้องหาน้ําข้าวบางคนก็มีสระก็ต้องสูบน้ําเข้าเพื่อถ้าต้องการหว่านปุ๋ยรอบแรกอันนี้รอบแรกครับเพื่อจะทําหว่านถ้ารอฝนไม่ได้ก็ต้องหาน้ําที่มีสระบางคนก็เจาะน้ําบาดาลตรงคันนาครับมีไฟหรือเอาเครื่องสูบไปตั้งที่สระแล้วก็สูบน้ําเพื่อจะหว่านปุ๋ยนะครับบางท่านไม่มีสระนะครับแต่มีเจาะบาดาลก็ประคองด้วยการทําสปริงเกอร์ครับอันนี้แค่บางส่วนนะครับเพื่อให้ข้าวของเรามีความชื้นหน่อยเพราะว่าเกษตรกรนี่อยากใส่ปุ๋ยครับข้าวสวยนะครับแต่บางครั้งฝนฟ้าอากาศที่ไม่เต็มใจให้กับทางเรานะครับเพราะอาจจะการหว่านปุ๋ยอาจจะลดน้อยลงหรืออีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าดินชื้นนิดหน่อยหรือฉีดสปริงเกอร์ท่านก็สามารถฉีดทางใบนะครับเดี๋ยวชุบทางใบผมจะบอกอีกรอบนะครับครับหาน้ํานี่ก็แถวสมเด็จนะครับหาน้ําเจาะน้ําเพื่อเอาน้ํามาใส่นาข้าวเพื่อรอที่จะหว่านปุ๋ยนะครับอ้าวทีนี้พอฝนมาเริ่มมีน้ํานะครับท่านก็ต้องไปดูข้าวท่านก่อนว่าข้าวท่านเป็นโรคไหมเชื้อราลงไหมหวานแล้วใบจุดใบไหม้หรือโรคแมลงอะไรไหมครับท่านก็ต้องเตรียมไว้นะครับดูนาข้าวของท่านก่อนครับถ้าหญ้าเยอะครับก็กําจัดหญ้าก่อนนะครับข้าวโตก็ทูโฟมีนเอ็นเก้บวกคอเวอร์ครับบวกยูโอดิกไปเลยก็ได้ครับก็ฉีดเลยครับก่อนใส่ปุ๋ยนะครับฉีดฆ่าหญ้าฆ่าอะไรก่อนนะครับเผื่อถ้ามีหญ้าเยอะแล้วก็มีทั้งข้าวมีทั้งหญ้าเวลาเราใส่ปุ๋ยไปนะครับก็จะทําให้มันสวยทั้งสองอย่างทั้งข้าวทั้งหญ้าอ้าวฉีดยาฆ่าหญ้าเลยครับแล้วก็อีกอย่างอย่าลืมไม่ได้นะครับคือเชื้อราครับพอช่วงฝนไปมาปุ๊บเชื้อรามาแน่ครับโรคใบจุดใบไหม้อันนี้พี่นิวก็ได้บอกไปแล้วนะครับเรื่องการป้องกันการรักษาส่วนเกษตรกรบางท่านก็จะตัดนะครับถ้าเจอโรคอย่างนี้บางเกษตรบางพื้นที่ก็จะสั่งให้เกษตรกรตัดต้นข้าวเพื่อให้โรคหายแต่ก็เหมือนที่พี่นิวบอกมาตั้งแต่วันเซ็นเตอร์สุกไปพูดเมื่อก่อนนะครับการตัดยังไม่ได้หายครับมันก็จะโผล่มาก็จะเป็นที่เป็นโรคเน่าคอรวมเมล็ดด่างอะไรต่อไปนะครับคือไม่ต้องตัดชวนฉีดยารักษานะครับส่วนบริษัทเราก็จะมีนะครับพวกแอปโพสไอโซโพไอไทเลนนะครับอันนี้ฉีดรักษาได้นะครับแล้วค่อยท่านค่อยใส่ปุ๋ยครับโรคใบไหม้นะครับนาหว่านนะครับอันนี้ฝนมาใหม่เป็นเลยครับทีนี้พอฝนตกมาดีนะครับมีน้ํามีอะไรเราก็จะใช้ใส่ปุ๋ยรอบหนึ่งนะครับถ้าฝนตกดีก็ประมาณเข้าประมาณ15 ถึง 20 วันเราก็ใส่แล้วนะครับแต่เผอิญบางครั้งก็ฝนไม่ตกเราก็ต้องรอฝนนะครับมีเครื่องหว่านปุ๋ยคนไม่มีก็ใช้มือครับหว่านปุ๋ยโยนิกครับเล็กแต่เราใจนะครับ25 กิโลอันนี้หว่านรอบแรกนะครับก็ประมาณ10 ถึง 15 โลหรือหักครึ่งเลยครับกระสอบหนึ่งก็2ได้เลยนะครับหว่านไปเลยครับปุ๋ยตัวนี้สุดยอดนะครับมีเครื่องอย่างพ่อใหญ่ข้าวสาก็เตรียมปุ๋ยมานะครับเปิดเบอร์ 2ครับเดินฉีดเลยครับเครื่องหว่านครับปุ๋ยยูนิคของเรานะครับที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับคือให้ธาตุอาหารครบทุกสัดส่วนนะครับเรียกว่า46/0 21/0คือต้นใบกอรวงที่ผมบอกมาอ้าวพี่ครับ18/46รากเดินแข็งแรงความแข็งแกร่งต้นใหญ่ใบตั้งครับเคครับสร้างเมล็ดทนต่อสภาพแวดล้อมไม่ว่า
าศร้อนหนาวนะครับนี่ครับนาที่ผมให้ดูเมื่อกี้อันนี้ก็เริ่มใส่ปุ๋ยยูออร์แกนิกไปแล้วนะครับอันนี้ตอนที่ผมไปถ่ายทําไว้อันนี้ก็รอฝนนะครับสีเสร็จดินน้ําไม่เจอดินไม่เจอน้ํานานก็เริ่มแห้งแต่ดินยังมีความชื้นเข้าก็ยังเขียวเขียวได้ครับใบตั้งรากออกเดิมดีอันนี้ก็ที่ศูนย์ตรงต้นนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นแปลงทดลองครับเพราะว่าเป็นคนขายปุ๋ยด้วยครับขายปุ๋ยยูออร์แกนิกอย่างเดียวครับที่ราศีสไลด์อันนี้ก็จะทําให้สมาชิกหรือลูกค้าทางร้านมาดูข้าวเลยครับรากออกดีเลยนะครับรากขาวออกดีเอาเยอะต้นแข็งใบตั้งครับนี่ครับบางคนก็ใส่เสร็จก็ตั้งกระสอบโชว์เลยครับเกษตรกรมาถามก็บอกว่าปุ๋ยมาจากไหนบางคนก็จะบอกโอ้ปุ๋ยนี้มาไกลมาจากนอกประเทศอะไรก็ว่าไปนะครับเกษตรกรทางบ้านเราครับดินเขียวนี่ครับนาข้าวที่ใส่ปุ๋ยยูออร์แกนิกรอบแรกนะครับ10 ถึง 15 กิโลหรือกิสอบ1 ต่อ 2ได้นะครับเอารากออกนี่อันนี้ของทางกาฬสินธุ์นะครับทางของชัยในคุณสิริพันธ์เฉลิมแสนนะครับอันนี้ก็ประทับใจมากใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยยูออร์แกนิก12 กิโลต่อได้นะครับอันนี้เจ้าของนาก็ยิ้มเลยนะครับเพราะว่าใส่แล้วมันถูกใจ อันนี้ก็ทางสุรินทร์นะครับเอาใส่แล้วดูรากครับถอนรากไปโชว์เลยครับกอใหญ่ใบแข็งรากเดินดีเล็กใส่รอบแรกครับสอบ1-2 ไร่เลยนะครับอันนี้ก็ทางสุรินทร์อันนี้ก็เราก็ได้ไปดูท่านอยู่นะครับว่าเข้าก็กําลังสวยนะครับถ้าไม่ติดแล้งนะครับเข้าสวยมากอันนี้ผมก็อยากให้เทียบว่าปุ๋ยการใส่ปุ๋ยยูนิคกับปุ๋ยยูเรียในพื้นที่นะครับอันนี้ก็เขตวังหินนะครับอีกฝั่งหนึ่งครับความเขียวยังมีอยู่ครับอีกฝั่งหนึ่งก็ยังเหลืองอยู่ครับเข้าเดินช้าต้นแค่แก่นใบเหลืองส่วนฟังยูนิคนี่นะครับเริ่มแตกกอใบตั้งนะครับเขียวเขียวทนเขียวนานนะครับตัวนี้นะครับทีนี้สัดส่วนของธาตุอาหารนะครับบางท่านทางเขตอีสานนี่ก็จะชอบยูเรียนะครับแต่ทีนี้ก็เราก็เลยไปเคลียร์กับทางเกษตรกรที่เขาจะใช้ไหมครับเราว่าปุ๋ยยูออร์แกนิกของเรานะครับมันมีอยู่สี่แม่ปุ๋ยแล้วเราได้เสริมฝั่งยูเรียจะมีแม่ปุ๋ยตัวเดียวนะครับ4600ส่วนของเราจะมีทั้ง4600 2100แล้วก็18460แล้วก็0060ครับอันนี้ธาตุอาหารนะครับสูตรปุ๋ยและธาตุอาหารพืชนะครับปุ๋ยยูออร์แกนิกนะครับมีธาตุอาหาร NPK ครบครับเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ยยูเรียครับให้ธาตุอาหาร N มากพืชผิดปกติอาจจะเขียวเร็วใบเขียวเร็วมากครับเขียวเร็วเขียวอ้าวรับรองว่าเขียวก่อนปุ๋ยยูออร์แกนิกแต่จะเขียวไม่ทนเหมือนปุ๋ยยูออร์แกนิกนะครับแต่ใบก็อาจจะไม่ตั้งเหมือนปุ๋ยยูออร์แกนิกใบปุ๋ยยูออร์แกนิกประมาณ7 วัน10 วันก็เขียวไปเรื่อยๆครับเขียวนานใบตั้งกอใหญ่ครับทีนี้สัดส่วนปุ๋ยนะครับการใช้ปุ๋ยยูออร์แกนิกนะครับคือใช้น้อยครับใช้น้อยบางไร่หนึ่งบางท่านถ้าสวยแล้วก็ประมาณ10 กิโลหรือ12 กิโลหรือบางท่านก็ดินไม่ค่อยดีก็จะใส่15 กิโลต่อไร่นะครับส่วนปุ๋ยยูเรียครับบางท่านก็ไร่หนึ่งก็เกือบกระสอบแล้วก็เปลือก50 กิโลนะครับเหมือนที่ผมบอกนะครับก็ผลิตจากแม่ปุ๋ยนะครับระยะแตกกอไหมครับถ้าไม่ใช้นะครับบางพื้นที่อาจจะใช้ยูเรียหรือปุ๋ยสูตรอื่นก็ได้ครับ16:16:8 16:20:0ส่วนเราครับสั่งยูนิรากจะออกเดินดีใช่ไหมครับเห็นไหมครับรากขาวเลยครับรากขาวออกได้ดีมากกอใหญ่ใบตั้งอันนี้ก็เป็นสูตรเด็ดของปุ๋ยยูออร์แกนิกอยู่แล้วนะครับพืชดูดธาตุอาหารเร็วนะครับแล้วครบครับเพราะดินโป่งจุลินทรีย์นี่เยอะยังไงพืชก็ดูดกินได้ครับดูดกินจะทําให้กอใบดีมากเลยครับอันนี้ก็ฝั่งที่เดชอุดมครับพ่อนี่ชอบมากเลยครับใช้ปีแรกครับดูข้าวแก่นะครับอันนี้ข้าวยังไม่มีน้ํานะครับข้าวแห้งแต่ปุ๋ยยูออร์แกนิกยังทําให้ข้าวแตกกอได้นับดูได้นะครับประมาณเกือบ30 ต้นจะเข้าเมล็ดหนึ่งนะครับอันนี้ท่านก็ใช้เป็นสูตรนะครับสอบ1-2 ไร่นะครับคุณพ่อมงคลจดนะครับอันนี้อยู่ฝั่งเดชอุดมนะครับข้าวโตไวครับนับได้เลยครับกอใบตั้งดีอันนี้ก็ช่วยยังไงครับคือลดเวลาข้าวแข็งแรงนะครับการลดโรคมารบกวนอันนี้ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับถ้าใช้ปุ๋ยยูออร์แกนิกครับก็เหมือนเดานะครับไม่ว่าจะป้องกันร่างกายแข็งแรงโรคอะไรก็จะเข้ายากก็เข้าก็เหมือนกันครับถ้าเข้าแข็งแรงพวกเพี้ยพวกอะไรก็อาจจะมารบกวนยากอ่า
ไม่ล่าโรคเชื้อโรคเชื้อราแต่ถามว่าป้องกันได้หมดไหมก็อาจจะป้องกันไม่ได้หมดครับก็อาจจะมีโรคเราเป็นคงเป็นไข้มั่งก็อาจจะมีมั่งครับครับอ้าวทีนี้ชุดเร่งต้นนะครับหว่านปุ๋ยเสร็จเราก็ต้องเสริมทางใบหน่อยครับอ้าวท่านจะใช้สูตรนี้ก็ได้ครับซีวิวเร่งการเติบโตดีโอไฮแคลครับเร่งการออกรากรากใหญ่รากยาวแข็งแรงซองเขียวแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับสิงโอพัสครับเพิ่มความเขียวของใบต้านแล้งต้านหนาวครับเหมือนผ้าห่มครับชุดนี้นะครับต่อน้ำ200 ลิตรฉีดได้แล้วครับพื้นที่4 ไร่หรืออีกชุดหนึ่งครับตัวเด่นเหมือนกันครับยูโอนิกถ้าเข้ายังไม่มีน้ําถ้าท่านต้องการฉีดทางใบเพื่อรักษาสภาพให้เข้าของท่านเจริญเติบโตดีนะครับก็ยูโอนิกบวกฟอร์ดเอ็นแล้วก็ดีโอไฮแคลแล้วก็ดีโอซิงครับอันนี้ก็ต่อน้ำ200 ลิตรนะครับตามอัตราส่วนที่ผมบอกได้เลยครับอันนี้ก็พื้นที่4 ไร่ได้ครับฉีดได้เลยครับเพราะท่านนะทำให้ข้าวท่านแข็งแรงต้านโรคเหมือนที่ผมบอกมานะครับเพราะว่าถ้าโรคเข้าแล้วเหมือนเกษตรกรบางท่านว่าพอการใส่ปุ๋ยเสร็จเกษตรกรจะบอกว่าปุ๋ยใหม่ก็จะทําให้เกิดโรคอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าก่อนที่ท่านจะหว่านปุ๋ยหรือท่านจะทําอะไรท่านต้องดูต้นข้าวท่านก่อนว่าต้นข้าวท่านมีโรคมีอะไรไหมครับแล้วท่านก็ค่อยไปตัดไปตัดถ้าบางเกษตรก็แนะนําให้ตัดแต่ว่าทางวิทยาลัยครับแนะนําให้ท่านฉีดยาเพื่อรักษาโรคให้หายนะครับแล้วค่อยใส่ปุ๋ยนะครับนี่ครับเกษตรทางสุรินทร์นะครับอันนี้ก็ใช้มาหลายปีนะครับถูกใจครับไม่ว่าเกษตรกรทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นป่าชาวนาหรือเขาบอกว่าตั้งแต่ทํานามาก็ยังไม่เคยเจอปุ๋ยตัวนี้ก็ลองมาใช้ดูก่อนทําก็มีแม่ทีมเก่งอย่างคุณสุนทรอันนี้ก็ไปเปิดตลาดใหม่ที่สุรินทร์นะครับก็มีการแนะนําการใช้ปุ๋ยให้ถูกวิธีการรักษาโรคให้ถูกวิธีเพื่อให้เกษตรกรที่เขาเก่งอยู่แล้วในเรื่องการทํานาแต่เราเพื่อไปแนะนําเสริมในส่วนที่ดีให้เขารู้บางเรื่องเขาก็อาจยังไม่รู้นะครับไม่ว่าจะเรื่องโชราหรือเรื่องโรคเชื้อราหรือว่าโรคแมลงอย่างเพี้ยไฟอะไรเกษตรกรจะตีเป็นโรคเดียวกันนะครับอันนี้ก็ก่อนที่เราไปแนะนําก็ต้องแนะนําให้เกษตรกรเข้าใจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเกษตรกรเวลาใช้ปุ๋ยเสร็จแล้วก็จะมาว่าการใส่ปุ๋ยตัวใหม่เสร็จเชื้อราจะขึ้นอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เราต้องไปให้ความเข้าใจหรือแนะนําวิธีต่างๆให้เกษตรกรรู้นะครับ อันนี้ก็ทางฝั่งวังหินนะครับอันนี้ก็ชอบใจอันนี้ก็กระสอบหนึ่งก็2 ไร่เหมือนกันครับอันนี้หว่านเข้านะครับหว่านเข้าช่วงที่มีน้ําหรือดินชื้นนะครับหว่านได้เลยนะครับเข้ารากดีมากเลยครับโตแข็งแรงประทับใจครับอันนี้ก็ที่ผมไปทำที่101ส่วนรูปบนนี่คือคุณลุงแกตัดนะครับเป็นข้าวที่ตัดนะตัดเพราะว่าแกไม่ได้คุมหญ้าไม่ได้ทําอะไรเลยแกก็ตัดข้าวพอข้าวงอกประมาณ10 เซนแกก็ใส่ปุ๋ยยูริกนะครับก็อันนี้ก็กระสอบ1-2 ไร่ครับข้าวเขียวรากออกมาดีมากเลยครับต้นใหญ่ใบแข็งอีกท่านหนึ่งก็ที่อันนี้โพนทองครับอันนี้ก็ทีมงานคุณหมอกเกียงครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยยูริกใส่เทียบเลยครับใส่เทียบต่างไป3 ศอกจากครั้งละเอ็ดแล้วก็ใส่เทียบอีกครั้งละเอ็ดนะครับตอนนี้ก็ติดใจครับก็สั่งเพิ่มมีแล้วครับเป็น10 ศอกแล้วครับอันนี้อยู่ทางโพนทองนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือท่านสมคิดที่ผมบอกนะครับอันนี้ท่านใส่เต็มสูตรนะครับเพราะว่าท่านทั้งคุมหญ้าแล้วก็หว่านรองพื้นแล้วก็ฉีดชุดทางใบครับอันนี้เข้าก่อนที่ผมไปครับก็คือเข้าพร้อมที่จะหว่านปุ๋ยรอบ 2แล้วนะครับอันนี้หว่านจะหว่านปุ๋ยรอบ 2ครับใบตั้งดีมากเลยครับเขียวทนบางพื้นที่นะครับอีกข้างขวามือผมนี่ก็คือเป็นข้าวตัดนะครับเพราะว่าข้าวเขาอีกฝั่งหนึ่งคือมันจะเป็นโรคใบไหม้กับใบจุดนะครับแต่ของท่านนี่คือเหมือนที่ผมบอกมานะครับคือมันมีส่วนคือข้าวแข็งแรงนะครับคือโรคใบจุดใบไหม้อันนี้ก็จะไม่มาที่นาของท่านนะครับเพราะว่าไอ้ข้าวท่านเนี่ยแข็งแรงท่านของสมคิดเนี่ยครับท่านแข็งแรงไปตั้งรากเดิมดีมากเลยครับอันนี้ที่ผมไปครับส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับนี่ก็แถวไอ้เชียงขวัญครับอันนี้ก็ประทับใจครับแต่กอดีมากเลยครับเข้าสวยครับไปตั้งถูกใจที่ได้ไปใช้ก็ปีหน้าก็บอกว่า
แต่เล่นในเต็มสูตรเลยครับอันนี้มีแต่เกษตรกรบางท่านก็มือใหม่ที่มาเปลี่ยนปุ๋ยนะครับเปลี่ยนปุ๋ยลองมาใช้ปุ๋ยโยนอีกครั้งแรกนะครับสําหรับนาปีนะครับนี่ครับก็เก็บรูปมาฝากท่านนะครับทีนี้ปุ๋ยโยนอีกเห็นไหมครับคือพืชสร้างรากได้มากขึ้นนะครับยังไงพืชก็แข็งแรงครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาใส่ปุ๋ยโยนอีกแล้วบางคนเขาก็จะไปถอนนะครับบางคนก็จะไปถอนคือไปซ่อมไอ้ตรงที่มันโบจากอีสานนะครับเพื่อจะให้มันเติมเต็มตรงหนาปุ๊บก็จะไปถอนแล้วก็ให้ทําอีกที่ให้มันครับอันนี้อย่าถอนครับถอนยากไหมครับก็จะขาดเลยครับเพราะว่าบางทีรากพืชมันเยอะนะครับการถอนก็จะถอนยากไหมนะครับใส่ปุ๋ยโยนอีกนะครับทีนี้ครับระยะก่อนตั้งท้องนะครับต้องการสะสมอาหารอันนี้ก็คือแปลงทดลองเหมือนกันครับแปลงทดลองอยู่ที่ศูนย์ตรงต้นนะครับอันนี้ก็ใส่ชุดเต็มนะครับทั้งฉีดทั้งใบแล้วก็ใส่ปุ๋ยโยนี่ครับเพิ่มเหมือนเดิมครับใส่สูตรเดิมครับ3096นี่แหละครับ3096นะครับถ้ารากดียังไงเข้าก็ไม่ล้มบางครั้งเกษตรกรเขากลัวเข้าล้มนะครับแต่ปุ๋ยโยนิกไม่ล้มครับเข้าจะไม่ค่อยสูงนะมครัาบกแป๊บหนึ่งนะครับครับเข้าใส่ยังไงก็เข้าไม่ล้มนะครับนอกจากเข้าของท่านที่อยู่ริมบ้านที่มีน้ําดีน้ําอะไรมาอันนั้นคือสูงมากอันนี้ก็ท่านก็จะใช้สูตร1818ได้นะครับเพื่อเบรกต้นไม่ให้มันสูงมากอันนี้มากแต่ไม่ค่อยได้ให้แนะนําใช้นะครับเป็นเฉพาะบางคนแต่ถ้าจะแนะนําก็คือ3096นี่เลยครับใช้รอบสองไปเลยครับเข้าสวยมากก็ลดจํานวนลงนะครับ10 โลต่อไร่แต่ถ้าประมาณปอกลางก็จัด15 กิโลต่อไร่เลยครับหรือกระสอบหนึ่งสองไร่เลยนะครับ3096นะครับใช้เลยครับดีมากครับนี่ครับเวลาใส่เสร็จนะครับเนี่ยอันนี้พอใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเสริมไม่ว่าจะเสริมเสร็จในชุดทางใบครับชุดทางใบอันนี้ครับก็ให้ดูรูปก่อนนะครับอันนี้ก็แถววังหินนะครับคุณสมใจสุเทวาอันนี้ก็ลองใช้แนะนําอันนี้เป็นศูนย์นะครับอยู่ศูนย์บ้านหมากแคบอันนี้ก็แนะนําเกษตรกรในพื้นที่ใช้เยอะมากครับยอดขายก็300-400กระสอบนะครับครับคุณสมใจสุเทวาเนี่ยครับอ้าวทีนี้ผมจะเทียบบางทีเกษตรกรบางท่านกลัวเข้าไม่ได้กินหมดนะครับก็จะใช้สูตร1515นะครับ1515หรือเขาบอกว่าปุ๋ยไม่เคยชนะนะครับเพราะว่ามันเป็นปุ๋ยสูตรเสมอครับ1515แล้วเราก็มาเทียบกับปุ๋ยโยนิกครับสูตร3096ของเรานะครับเห็นไหมครับของเราก็ยังมีเหมือนเดิมครับ4600 2100 1846 00 00 60ครับสัดส่วนนะครับปุ๋ยโยนิกครับมี NPK ครบเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชปุ๋ย1515นะครับให้ธาตุอาหาร NPK แต่สัดส่วนธาตุอาหารไม่สมดุลนะครับคือสัดส่วนปุ๋ยการใช้ผลต่อพืชและดินนะครับปุ๋ยโยนิกครับใช้น้อยลดปัญหาดินคือเพิ่มผลผลิตพืชส่วนปุ๋ย15นะครับมีธาตุพีมากทําให้ดินมีปัญหาการจ่ายธาตุอาหารหรือบางบริษัทก็อาจจะมีผสมกากเหมือนที่เราดูมาข้างหน้าที่ผมบอกครับอาจจะมีกากมากใส่แล้วเกิดปัญหากับดินทําให้ดินถ่ายเทไม่ดีไม่เหมาะกับพืชที่น้ําขังหรือมีน้ํามากนะครับหรือแห้งอันนี้เราก็หว่านไม่ได้ดินชื้นเราก็หว่านไม่ได้การละลายการแหลกมันจะช้าครับในสัดส่วนปุ๋ย15อันนี้ก็คิดตามมีสูตรการคิดมานะครับ1515มีเม็ดปุ๋ยเท่าไหร่4600มี20 1846มี33 0060มี25ก็ตัวเติม22 กิโลครับการคิดการใช้เม็ดปุ๋ยผสมคิดจาก100 กิโลนะครับท่าน ที่ผมให้ดูอยู่แล้วครับเมื่อครั้งแรกเห็นไหมครับเวลา15อาจจะผสมสีการตกตะกอนเม็ดปุ๋ยอาจจะมีการผสมส่วนนะครับฟิลเลอร์นะครับอาจจะมีผสมปุ๋ยผสมอะไรอันนี้ก็แล้วแต่บริษัทที่จะทําให้ปุ๋ยสูตรมาครบส่วนโยนิกที่ผมบอกครับยังไงก็ไม่ได้ผสมแม่ปุ๋ยเลื่อนบวนและบวกด้วยสารเสริมนะครับสารเสริมสีภาพสูตรของยูนิไลนะครับทำยังไงก็ได้ครับดินดีใส่พืชได้กินทุกเม็ดครับนี่ครับพอหวานรับรวงก็รอบสองไม่ว่าจะเป็นคุณทวีศักดิ์คุณจินตนาไม่ว่าทางเขตอุบลนะครับคุณธนพัฒน์ก็แนะนําพื้นที่ครับเห็นไหมครับรับรวงใบตรงถามว่าสูงอยู่ครับข้าวประเภทข้าวนาปีก็แต่การล้มรับรองไม่ล้มครับเข้าใบตรงรากเยอะไปใส่รอบสองทีนี้สูตรรอบสองนะครับการจะเสริมให้เข้าสะสมอาหาร
ท้องใหญ่ออกรวงดีครับก็มีสูตรมาอีกสูตรอันนี้คือสูตรปุ๋ยทางใบนะครับก็เหมือนเดิมครับเอาซีวิวเอาซองแดงครับ15-27แล้วก็นีโอไฟแล้วก็นีโอไมเนี่ยครับอัตราก็คือส่วนที่ผมบอกครับ200ซีวิว200ยูนิแพน500 กรัมนีโอไฟ200 ซีซีแล้วก็นีโอไมเนอร์200 ซีซีครับอันนี้ต่อน้ำ200 ลิตรนะครับฉีดต่อพื้นที่4 ไร่ได้เลยนะครับเพื่อให้เข้าออกรวงสวยเม็ดเต็มเม็ดตึงครับนี่ครับตามที่สมาชิกที่ผมให้ไปดูที่เข้าคุณพ่อมงคลยศนะครับพ่อมาซื้อลูกเคยใช้หวานลูกเคยก็ถูกใจพ่อตาก็ถูกใจครับในการการใช้ปุ๋ยยูนิดีมากครับทุกภาพทุกส่วนอันนี้ก็พ่อคำสาอันนี้หวานรอบสองเสร็จแล้วเตรียมจะออกแล้วครับด้วยสูตรเดิมครับ30-61 กระสอบต่อ2 ไร่อันนี้ก็ทางฝั่งพ่อคำสานะครับที่อยู่ฝั่งบ้านน้องหัวช้างอันนี้ก็เป็นศูนย์ก็การจัดจำหน่ายของแกก็ไปตามเกษตรกรในหมู่บ้านการไปแนะนําการใช้ปุ๋ยทุกทีการใช้ยาทุกสิ่งทุกอย่างก็แกต้องแนะนําก่อนที่ให้เกษตรกรใช้ครับเพราะว่าการใช้จะได้ให้เกษตรกรเนี่ยใช้ถูกต้องแล้วก็ทําให้ปุ๋ยมีประโยชน์พืชดูดกินไม่เสียเงินเปล่าครับบางคนก็ใส่สูตรอื่นแล้วก็บอกว่าไม่สวยอันนี้ก็บางทีก็อาจจะใช้ผิดวิธีนะครับอันนี้เขาก็ช่วงออกรวงนะครับเห็นนะครับอันนี้ก็ถ้าเกษตรกรอยากฉีดอีกก็ฉีดได้นะครับก็อาจจะบวกพวกนีโอเคนีโอไมเนอร์นีโอไฮแคลครับแต่ภาคอีสานจะไม่ค่อยฉีดกันนะครับเพราะว่าเข้าขนาดนี้ก็ภาคอีสานจะไม่ฉีดกันแล้วนะครับแต่ถ้ามีบางส่วนถ้าเขาทําน้อยเขาก็อาจจะฉีดเพื่อเสริมเพื่อเอารวงเอาเม็ดให้เต่งตึงนะครับอันนี้ก็ไปทดลองผมที่ศูนย์ตรงโต้งครับก็รวงยาวครับเม็ดเต็มออกมาดีมากเลยครับเกษตรกรถูกใจมากอันนี้ก็อยากฝากให้ท่านได้รู้นะครับว่าการใช้ปุ๋ยยูนิคกับนาข้าวนาปีบางทีมันก็ต้องมีอุปสรรคครับไม่ว่าความแล้งบางทีก็แล้งจัดบางทีก็ท่วมอันนี้เราก็ต้องเห็นใจกันครับว่าการใส่ปุ๋ยมันจะใส่ลําบากมันจะนับวันนับอะไรไม่ได้เพราะข้าวบางครั้งก็หวานตั้งแต่เมษาถึงพฤษภานะครับอันนี้เราก็จํากัดว่าการหวาน15-20 วันเราจะหวานเลยก็หวานไม่ได้บางครั้งก็มันไม่มีน้ําเหมือนที่ผมบอกครับคือเราก็ต้องรอน้ําแต่ไว้ใจได้ครับ30-6เนี่ยจะทําให้ข้าวท่านสวยเม็ดเต็งครับนี่ครับแปลงนี้ก็ข้อ15นะครับก็อันนี้ก็ได้เกือบตันนะครับของศูนย์ตรงต้นนะครับเม็ดรวงยาวและใหญ่ครับอันนี้ก็ทางพ่อคำสานะครับไอเต็มอันนี้มะลิ105ครับเข้าสวยถูกใจนะครับก็มีทีมงานก็ไปดูนะครับชมดูครับเม็ดเต็มรวงยาวนะครับครับนี่คือเขานาปีครับมะลิ105ครับเม็ดเต็มดีมากครับนี่ก็ทางคุณสายันวงราชานะครับอันนี้ก็แนะนําในเขตพื้นที่บ้านทาสส่วนมาอีสานก็จะใช้ปุ๋ยยูนี่นะครับจะใช้สองรอบนะครับสองรอบส่วนอีกครั้งหนึ่งก็คือรองพื้นอันนี้แล้วแต่เกษตรกรนะครับคือบางท่านก็อาจจะไม่ใส่ก็จะรอใส่ช่วงที่เข้าโตมา15-20 วันแต่ถ้าบางคนนี่ใส่ปุ๊บเขาจะต้านดีมากครับแค่5 กิโลต่อไร่เองนะครับปุ๋ยโยนิกครับกระสอบหนึ่งก็5 ไร่นะครับนี่รองพื้นไปเลยนะครับท่านจะถูกใจครับรวงเข้าใหญ่มากเอาปีก่อนนะครับบางท่านก็เป็นเน่าคอรวงแต่สำหรับพ่อคนนี้นะครับอยู่ทางมหาชนะชัยอันนี้ลดได้ครับไม่มีเน่าคอรวงเลยนะครับอันนี้แปลว่าปุ๋ยก็มีส่วนในการทําให้พืชแข็งแรงแล้วก็ป้องกันการเกิดโรคนะครับอันนี้ก็ทางเขตสุรินทร์นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับไอ้คือเขตนี้ก็ปีที่แล้วก็เรื่องโรคเน่าคอรวงนี่ระบาดหนักมากแต่แปลงนี้ถามว่าเป็นไหมครับก็เป็นน้อยครับลดการเป็นได้เยอะมากครับก็เป็นแต่ไม่เป็นไม่มากเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะได้เยอะกว่าของชาวนาทั่วไปนะครับการใช้ปุ๋ยยูนิคสูตร30-96นะครับอันนี้ก็พ่อคำสานะครับอันนี้เอ้ยพ่อบุญหลายครับอันนี้ก็ทางอำนาจเจริญอันนี้ก็ใช้แล้วถูกใจครับผมเม็ดใสครับเม็ดเต็งน้ำหนักดีอันนี้รับประกันได้เลยครับว่าน้ำหนักจะต่างกันมากเลยครับเวลาเอาไปสีเอาไปขายความชื้นต่ำเมล็ดแก่งครับยังไงก็ได้เยอะกว่าทุกท่านที่ใช้ปุ๋ยตามท้องตลาดนะครับวันนี้ผมก็ได้ใช้เวลามาก็ประมาณ
40-50 นาทีนะครับก็หวังอย่างยิ่งนะครับว่าการใช้ปุ๋ยในนาปีนะครับก็อยากให้ทางเกษตรกรนะครับก็ลองบางคนไม่เคยใช้นะครับก็ลองมาเปลี่ยนใช้ปุ๋ยตัวใหม่ดูนะครับ3096ครับรับรองครับท่านจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่าปุ๋ยตัวนี้นะครับเป็นปุ๋ยที่ดีไม่มีฟิลเลอร์ไม่มีอะไรผสมครับไม่ว่าจะเฉพาะนาข้าวนะครับทุกพืชเลยนะครับใช้ได้ทุกพืชไม่ว่าการลดความเป็นกรดเป็นหนักของดินหรือว่าปรับสภาพดินให้มันเหมาะใช้ปีนี้อาจจะลดได้ขนาดนี้ปีหน้าเราก็ยิ่งจะเพิ่มลดดินก็ยิ่งดีทําให้ผลผลิตของท่านนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังทั้ง57ยูเซอร์นะครับก็ขอให้ทุกท่านวันนี้ก็วันหวยออกนะครับขอให้ทุกท่านก็โชคดีได้ทรัพย์ก้อนโตอยากเข้าก็สวยแล้วก็ขอให้ทุกท่านถูกหวยด้วยนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผม